สวัสดีครับผมนิวจากรายการ New Season นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดของทางมี่เขานะครับแบ่งออกมาเป็น2รุ่นนั่นก็คือมี่ Watch Lite หรือว่าเป็นรุ่นเล็กรุ่นน้องของเขาเนี่ยราคาจับต้องง่ายมากๆเลยแต่ว่าคลิปนี้เองจะมาพูดถึงมี่ Watch เฉยๆเป็นรุ่นพี่ของเขาที่มีการจัดจำหน่ายในครั้งนี้นะครับซื้อมาแล้วทำอะไรได้บ้างโดยที่รุ่นนี้เองเนี่ยจะมีการจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียงแค่3สีนะครับนั่นก็คือสีดำสีน้ำเงินและก็สีเบจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเวอร์ชัน Global หรือว่าการจัดจำหน่ายทั่วโลกเนี่ยยังมีสีส้มและสีเหลืองอีกด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้เองอาจจะต้องรออัปเดตในส่วนของสายรัดข้อมือตรงนี้เองเนี่ยอาจจะมีการวางขายเพื่อเป็นแอคเซสซอรีให้เปลี่ยนได้ในอนาคตก็เป็นได้และตั้งแต่เริ่มคลิปวิดีโอนี้มาเนี่ยผมได้ใส่นาฬิกา Mi Watch ไว้อยู่แล้วนะครับนั่นแปลว่าคนที่มีข้อมือขนาดใหญ่ๆหน่อยเนี่ยจะสามารถใส่ได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันรัดแน่นจนเกินไปนะครับความยาวสายของเขาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่252มิลลิเมตรนะครับและเราสามารถที่จะเริ่มปรับไอตัวข้อล็อกต่างๆเนี่ยตั้งแต่130มิลลิเมตรถึง220มิลลิเมตรนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีข้อมือเล็กอย่างผู้หญิงหรือว่าผู้ชายตัวผอมๆหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องดีครับคือเราสามารถใช้งานได้ด้วยรูการปรับไอตัวสายรัดข้อมือมันยังเหลืออีกเยอะเลยหน้าจอของเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นสเปค AMOLED HD นะครับจากการที่เอาไปทดสอบใช้งานกลางแจ้งตอนที่มีแดดจัดๆเนี่ยถามว่าหน้าจอนี้สู้แสงได้มากน้อยแค่ไหนเราสามารถมาปรับความสว่างได้ด้วยนะครับซึ่งค่าโรงงานแล้วเนี่ยเขาจะตั้งมาเป็นระดับที่3ระดับที่4ไว้ในส่วนนี้เองเนี่ยเราสามารถตั้งให้เขาเนี่ยคำนวณได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบที่จะมองหน้าปัดนาฬิกาแบบนานๆหน่อยเข้าเมนูที่ชื่อว่าปิดหลังซึ่งค่าสูงสุดของเขาจะอยู่ที่20วินาทีนะครับจากค่าโรงงานเนี่ยเขาตั้งมาเป็นแบบ5วินาทีเอาไว้ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะรวดเร็วเกินไปเวลาพลิกข้อมือมาแล้วอาจจะยังไม่ทันมองหน้าจอมันก็ดับไปแล้วนะครับหนึ่งส่วนสำคัญเลยที่หลายๆคนอยากรู้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามไว้ในคอมเมนต์หลายๆช่องเนี่ยผมได้ไปทำการบ้านมาเหมือนกันนะครับก็ได้จดเอาคำถามเหล่านั้นแหละมาหาคำตอบไว้ในคลิปนี้นะครับคือฟีเจอร์ที่เขาเรียกกันว่า Screen On Display นะครับในภาษาไทยเขาจะแปลว่าแสดงหน้าจอเสมอนะครับในที่นี้เองเนี่ยค่าโรงงานเขาปิดเอาไว้นะครับหากเราอยากจะให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีการแสดงผลอยู่ทั้งวี่ทั้งวันโดยที่ไม่มีการพักใช้งานเนี่ยให้เรามาเปิดตรงนี้ไว้นะครับเขาจะมีการเตือนว่าฟีเจอร์นี้เองเนี่ยอาจจะทำให้แบตเตอรี่มันหมดไวเราติ๊กถูกไปครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกหน้าปัดตอนที่มันเป็น Screen On Display ได้นั่นเองโดยที่ค่าโรงงานจะเป็นรูปนี้เลยครับเป็นสีทองๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นเข็มแบบนี้หรือว่าเป็นนาฬิกาดิจิตอลให้เราทำการรอตามระยะเวลาที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับเมื่อเขาจะดับหน้าจอเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นอีกหน้าปัดโดยอัตโนมัติผมก็เลยมาทดสอบให้ดูนะครับว่า Screen On Display ในรุ่นนี้นั้นรองรับครับหน้าจอ AMOLED HD ที่เขาให้มาเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 1.39 นิ้วนะครับมีความสว่างอยู่ที่450นิตและก็มีเทคโนโลยีการกันรอยขีดข่วนเนี่ยเป็นแบบ Gorilla Glass 3นะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยหากสังเกตกันดีๆดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบขอบโค้งมนนิดนึงนะครับซึ่งก็เป็นแบบ 2.5D หากใครอยากจะเอาไปติดฟิล์มเนี่ยขอบโค้งมนแบบนี้อาจจะหาฟิล์มติดยากยังมีใครที่ซีเรียสในเรื่องของน้ำหนักนาฬิกาสมาร์ทวอทช์อยู่บ้างไหมครับสำหรับใครที่กำลังหาตัวไหนก็แล้วแต่ที่เบาที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาชั่งให้ดูเลยดีกว่าว่า Mi Watch เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่โดยที่เราจะรวมเอาสายรัดข้อมือไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเลขที่ได้อยู่ที่50กรัมเท่านั้นเองจากการที่ใส่หลายๆวันรู้สึกว่ามันเคยชินไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้นาฬิกาเบาๆใส่แล้วชิลๆไปไหนก็ได้ไม่รู้สึกว่ามันแปลกตาหรือมีความเปลี่ยนแปลงจากการมีเครื่องประดับเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับหากใครที่กำลังหานาฬิกาที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกายนะครับไว้จดสถิติไว้บันทึกสิ่งต่างๆนานาที่เราควรจะรู้หลังจากการออกกำลังกายตัวนี้เองเนี่ยก็รองรับการทำงานแบบนั้นด้วยนะครับโดยที่เขาจะมีโหมดการบันทึกอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดไม่ว่าจะวิ่งจะเดินว่ายลงว่ายน้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะมีโหมดเหล่านั้นด้วยนะครับอันนี้เราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าในแต่ละรุ่นเขาก็มีเหมือนกันหมดแต่ว่านาฬิกา Mi Watch ตัวนี้เองเนี่ยเขาก็มีเซ็นเซอร์การวัดค่าต่างๆให้มาอย่างครบถ้วนนะครับ
รวมถึงมี GPS อยู่ในตัวด้วยผมทดสอบด้วยวิธีง่ายๆนะครับเนื่องด้วยว่าผมวิ่งก็คงจะไม่ไหวเนาะน้ำหนักตัวเยอะมันก็คงจะลำบากผมเลยใช้โหมดการออกกำลังกายแบบเดินเอาละกันนะครับซึ่งโหมดนี้เองเนี่ยเขาจะมีการเปิด GPS ให้เรากดปุ่มด้านล่างหนึ่งทีชึบแล้วก็จะเข้าสู่ preset เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับหากผมเลือกที่จะเดินผมกดเข้าไป1ทีรอแป๊บหนึ่งเพื่อที่เขาจะค้นหา GPS ที่อยู่ใกล้ที่สุดและล็อกค่านั้นๆเอาไว้เพื่อที่จะรู้ตำแหน่งนะครับว่าเราเดินไปไหนมาไหนบ้างรวมถึงเราวิ่งไปไหนมาไหนบ้างนะครับซึ่งจากการใช้งานเบื้องต้นเองเนี่ยนะผมเจอปัญหาข้อนึงก็คือในระหว่างการเข้าสู่โหมดการออกกำลังกายเนี่ยเราจำเป็นต้องรอการล็อกค่า GPS ค่อนข้างนานคือนานกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ที่เราเคยรีวิวกันมานะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องดูย้อนหลังกันนิดนึงว่าในแต่ละรุ่นเนี่ยมันเร็วแค่ไหนผมคงอาจจะไม่พูดถึงหรือว่าเปรียบเทียบกันนะครับแต่เบื้องต้นนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าไอ้โลโก้ GPS ตรงเนี้ยยังทำการค้นหาอยู่เลยนี่ขนาดผมพูดสคิปไปประมาณสัก 1-2 บรรทัดเนี่ยยังค้นหาไม่เสร็จนั่นแปลว่าเวลาเราจะออกกำลังกายเราจะต้องรอขั้นตอนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเมื่อเขาค้นหา GPS เจอเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้พร้อมกับมีการสั่นเตือนคุณผู้ชมเห็นอะไรมั้ยครับว่าหากใครรีบร้อนหากใครร้อนลนที่จะออกกำลังกายแบบทันทีทันใดอาจจะปวดหัวในขั้นตอนนี้ได้เพราะมันรอนานคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ถ่ายทำในพาร์ทของการรีวิวไปทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยตัดต่อเกือบจะเสร็จแล้วเราได้พบว่าในแอปมือถือเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดเข้ามานะครับพบว่าในฝั่งของการใช้งาน GPS นั้นมีการปรับปรุงให้สามารถจับสัญญาณได้รวดเร็วมากขึ้นกดเหมือนเดิมการเดินปุ๊บแล้วมาดูที่สัญลักษณ์ GPS สีฟ้าครับเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมาปั๊บโดยทันทีเขาทำการแก้ไขออกมาให้มีการทำงานได้เสถียรมากขึ้นและทำงานได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะกดปุ๊บแล้ววิ่งเลยกดปุ๊บแล้วว่ายน้ำเลยอันนี้คือการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่เราเปลี่ยนจุดการยืนไปเรื่อยๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าใครซื้อมาแล้วยังเป็นล็อตเดิมที่เป็นเฟิร์มแวร์เก่าอยู่กดอัปเดตกันสักเล็กน้อยฝากเอาไว้ครับเดี๋ยวกลับไปดูเวอร์ชันที่ถ่ายทำไปก่อนหน้านี้ต่อกันได้เลยหากเราพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้วกดโก1ทีมีการบอกระยะการเดินนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหากเราปัดขึ้นปัดลงก็จะเปลี่ยนมาเป็นการแสดงผลว่าความเร็วเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาผลาญไปกี่แคลอรี่แล้วถ้าเราปัดไปที่หน้าที่3เนี่ยจะมีการบอกจังหวะการก้าวต่อนาทีนะครับการก้าวเท้าต่อชั่วโมงก้าวคนละก้าวจริงๆนะครับแล้วก็ปัดกลับมาจะเป็นหน้าที่1ใหม่อีกครั้งนึงนะครับหากเราเลือกที่จะปัดไปทางขวาแบบนี้อันนี้เขาเรียกข้างขวาใช่ไหมปัดซ้ายดิเนาะปัดซ้ายเราจะเข้าสู่หน้าเพลเยอร์การเล่นเพลงนะครับเราใช้แอปอะไรในการฟังเพลงเช่น Joox YouTube Music นะครับ Spotify อะไรก็ว่ากันไปตอนนี้เนี่ยเสียงเพลงดังออกมาจากโทรศัพท์ของผมนะครับเราไม่สามารถจะฟังเสียงเพลงจากตัวนาฬิกาได้แต่อย่างน้อยแล้วนาฬิกาเองเนี่ยจะสามารถปรับความดังแล้วก็ลดเสียงได้นะครับรวมถึงข้ามเพลงหรือย้อนไปเพลงก่อนหน้านี้สั่งเพลงสั่งพอสได้หมดเลยนะครับพอเราเลื่อนมาที่ด้านบนสุดเนี่ยให้เราไปที่ไอตัวไอคอนสีส้มๆที่อยู่ตรงกลางด้านบนนะครับเมื่อกดเข้ามา1ทีจะเป็นหน้าประวัติทั้งหมดที่เราเคยออกกำลังกายนะครับสมมุติว่าผมเปิดอันแรกสุดเลยแล้วกันเขาจะมีการบอกว่าเราเดินไประยะทางทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลเมตรนะครับหากเราเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยเราออกกำลังกายไปกี่นาทีนะครับเผาผลาญไปกี่แคลเลื่อนลงมาอีกก็จะมีระยะก้าวเฉลี่ยความเร็วในการเดินเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของฮาร์ทเรทบอกอย่างละเอียดนะครับรวมถึงมีกราฟิกสวยๆเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจดีเป็นกราฟิกแบบนี้เลยเรียกได้ว่าการแสดงผลของเขาทั้งหมดเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์มาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเปียกน้ำฝนนะครับหรือว่าเหงื่อของเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนะว่ามันจะพังเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยก็มีฟังก์ชันกันน้ำมาให้นะครับและเด็ดดวงไปมากกว่านั้นพรีเซ็ตเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยรองรับการออกกำลังกายแบบว่ายน้ำด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะต้องไปสระน้ำจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาลงสระได้เลยเขาก็รองรับเทคโนโลยี5 ATM นะครับอยู่ในน้ำได้ลึกสุดก็คือ50เมตรตัวสเปคของเขาเองเนี่ยมีการบอกเอาไว้นะว่าการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะอยู่ได้นานสูงสุดอยู่ประมาณสัก16วัน
จากการใช้งานสมาร์ทวอชมานะครับหลายๆรุ่นเองเนี่ยผมเนี่ยต้องติเรื่องของแบตเตอรี่เป็นอย่างสูงเลยเพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อยากจะชาร์จทุกวันมันจะเป็นรูปแบบไร้สายแบบนี้นะครับคือเป็นแท่นชาร์จเฉพาะของทาง Mi Watch ของเขาซึ่งเขาจะใช้ระยะเวลาจาก 0% ถึง 100% เนี่ยอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับหากใครที่จะชาร์จตัวนาฬิกาเนี่ยก็มีวิธีง่ายๆก็แค่นี้เองครับเอามาแปะไว้กับตัวแท่นชาร์จซึ่งสายเนี่ยก็มีความยาวมาให้ประมาณนึงนะครับแกะออกให้ดูแบบนี้ซึ่งไม่ว่าคุณจะเอาไปต่อกับ power bank หรือต่อกับอะแดปเตอร์แปลงไฟก็สามารถทำได้หมดเลยนาฬิกาสมาร์ทวอทช์หลายๆรุ่นนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนกราฟิกหรือว่ารูปแบบของหน้าปัดได้วิธีง่ายๆนะครับสำหรับตัว Mi Watch เองเนี่ยตั้งค่าได้ทั้งตัวนาฬิกาแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันของเขาเลยซึ่งแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยรองรับทั้ง Android และ iOS นะไม่จำเป็นจะต้องใช้กับมือถือของมี่ใช้กับยี่ห้ออะไรได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแอปนี้เองเนี่ยมันสามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันเข้าไปที่ตั้งค่าของเขานะครับเลือกที่หน้าปัดนาฬิกาแล้วเราสามารถที่จะดูหน้าปัดที่มันอยู่ในเครื่องที่ตั้งมาจากโรงงานได้คร่าวๆนะครับก็อาจจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่หรอกแต่หากเราอยากจะโหลดรูปแบบเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องไปทำที่ตัวแอปพลิเคชันของเขานะครับหากเราอยากจะปัดซ้ายเราก็สามารถดูค่าการเต้นของหัวใจได้ซึ่งการเต้นของหัวใจของเขาเนี่ยเขาเลือกที่จะวัดหรือว่าเก็บค่าตลอด24ชั่วโมงถ้าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ปกติที่เราเคยรีวิวเนี่ยหากว่ามีการวัด BPM หรือว่าอัตราเต้นของหัวใจตลอดเวลามันจะกินพลังงานแบตเตอรี่มากๆนะครับแต่แปลกมากที่ Mi Watch เขาทำได้เมื่อเราปัดมาเรื่อยๆเราจะเจอหน้าการแสดงผลบันทึกการนอนนะครับเราปัดมาเรื่อยๆก็จะเจอการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ที่คุณอยู่นะครับมีการวัดค่าความเครียดด้วยซึ่งในที่นี้เองเนี่ยเขาจะใช้อัลกอริทึมที่ชีพจรว่าช่วงนั้นเองเนี่ยเราอาจจะมีความเครียดมากหรือว่าน้อยหรือว่าปานกลางก็จะมีตัวเลขบอกตรงนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตของคนปกติทั่วไปหรอกแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าณขณะนั้นเองเนี่ยเราเครียดมากไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอานาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมาใส่เข้ากับข้อมือผมในขณะถ่ายรีวิวมันอาจจะขึ้นว่าเครียดมากก็ได้ปัดมาอันต่อมานะครับนี่คือการวัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับไม่เกิน1นาทีหรอกเขาจะทำการแสดงผลออกมาว่าค่าออกซิเจนในเลือดของเรานั้นมันผิดปกติหรือว่ามันปกติเหมือนชาวบ้านเขานั่นเองปกติแล้วเนี่ยในมนุษย์ทั่วไปจะมีตัวเลขที่มากกว่า95อยู่แล้วนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมากแค่ไหนพรุ่งนี้เราอาจจะป่วยก็ได้เพราะเราไปตากฝนมาเนาะก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปปัดต่อไปเราจะเจอกับอะไรนี่จะกลับมาที่เครื่องเล่นเพลงเหมือนกับตอนที่เราออกกำลังกายเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วก็น่าจะปิดท้ายด้วยหน้าการแสดงผลอันนี้นะครับก็คือการสรุปรวมว่าวันนี้เองเนี่ยเรามีการเผาผลาญแคลอรี่ไปที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็มีการนับก้าวด้วยในแต่ละวันเราอยากจะมีเขาเรียกว่าเส้นชัยอ่ะอยากจะตั้งไว้ที่19,000เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหน้าเมนูเนี่ยมันจะเป็นไอคอนแบบกริดนะครับต่อกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันจะมีการแสดงเป็นกราฟสวยๆแบบนี้เลยหลับลึกเท่าไหร่หลับตื่นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนกันกับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูในที่เมนูเนี่ยมันจะมีการบอกว่าในวันนี้เองเนี่ยเราอบอุ่นร่างกายไปกี่นาทีเผาผลาญไขมันไปกี่นาทีแล้วเราได้ออกกำลังกายจริงๆมันกี่นาทีแล้วก็ในเรื่องของการวัดค่าความเครียดนะครับก็จะมีกราฟสวยๆบอกให้แบบนี้ด้วยช่วงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่าความเครียดของเรามันขึ้นไปสูงมากๆเพราะว่าตอนนั้นเราคงจะกังวลกับการถ่ายงานอยู่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่า Mi Watch เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์เราสามารถตั้งค่าได้จากแอปพลิเคชันได้เลยว่าอยากจะให้แอปใดๆบ้างมันแจ้งเตือนเข้ามาในนาฬิกาไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอปเฉพาะที่เขาเขียนขึ้นมานะครับเราไม่สามารถจะตอบกลับได้เลยนะครับคือเราทำได้แค่อ่านเท่านั้นมันมีฟีเจอร์นึงด้วยนะครับสำหรับใครที่ใส่นาฬิกาตลอดเวลาแต่หามือถือไม่เจอเรามากดค้นหาโทรศัพท์ได้เลยอาจจะหล่นอยู่ใต้เบาะหรือว่าไปหล่นหายอยู่ใต้โต๊ะก็ค้นหาได้ง่ายๆไม่จำเป็นต้องไปยืมโทรศัพท์เพื่อนเพื่อโทรเข้าเบอร์ตัวเองปิดท้ายไปด้วยการเปิดนาฬิกาอันนี้เป็นแสงสีขาวเพื่อให้กลายเป็นไฟฉายแบบนี้ถ้าเกิดว่าดูจากกล้องอาจจะรู้สึกว่าไม่สว่างนะครับแต่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่เราดับไฟทั้งหมดแล้วเราต้องการจะส่องหารูกุญแจส่องหาของที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันใช้งานได้โอเคเลยนะครับเราใช้อันนี้เดินนำไปได้เลยป๊าป๊าป๊าการใช้แอปพลิเคชันของเขาร่วมกับนาฬิกา Mi Watch แล้วมันตอบโจทย์หรือว่ามันทำงานร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพามาดูกันครับซึ่งในที่นี้เองเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดบลูทูธไว้นะครับ
หากใครจำเป็นจะต้องเชื่อมบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์หรือกับลำโพงในบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะไม่ทำงานร่วมกันมันสามารถเชื่อมหลายๆอุปกรณ์พร้อมๆกันได้อันนี้มันรองรับในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับเราจะต้องรอแป๊บหนึ่งให้นาฬิกาเนี่ยทำการซิงค์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจริงๆแล้วตัวนาฬิกาเนี่ยก็รองรับการแสดงผลแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับคือเราปัดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนณตอนนี้เองเนี่ยแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่ 32% นะครับหลังจากที่เราใช้งานมาประมาณสัก 3-4 วันโดยที่ผมเริ่มจากแบตประมาณสัก 60% มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในระหว่างการใช้งานเนี่ยผมได้เปิด Away on Display ไปด้วยแบตเตอรี่มันก็อาจจะลดเร็วกว่าปกติไม่ใช้ฟีเจอร์นี้แบตมันก็จะอยู่ได้นานกว่านี้มากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคเมื่อกี้เราพาไปดูแล้วนะครับว่าการตั้งค่าจากตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยมันอาจจะมีแค่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วเขายังมีแท็บอันนึงที่เขาเขียนว่าออนไลน์นะครับในที่นี้เองเนี่ยเราจะสามารถเลือกหน้าปัดได้อีกโคตรเยอะเยอะในที่นี้คือเราสามารถโหลดได้แบบฟรีๆทุกอันเราลองกดคำว่าซิงค์1ทีครับเขาจะมีการบอกขนาดไฟล์ไว้ด้วยนะว่าอยู่ที่ประมาณ1เมกพอเรากดซิงค์ปุ๊บเราอาจจะต้องรอในการดาวน์โหลดข้อมูลและส่งถ่ายไปยังตัวนาฬิกาแป๊บนึงมันไม่ได้เร็วขนาดนาฬิกาคู่แข่งบางรุ่นนะครับที่กดปุ๊บไปปั๊บกดปั๊บไปปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราสามารถลบหน้าปัดนาฬิกาได้ด้วยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ในเครื่องแบบนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบอันนี้เราเปลี่ยนอีกอาจจะเป็นหุ้ยอันนี้หน้าปัดคุ้นๆเนอะเป็นกราฟิกแบบเนี้ยตัวนี้มีขนาดอยู่ที่ 1.18 เมกนะครับเมื่อกี้เราใช้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะ40วินิดๆใช่ป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดไฟล์1เมกกว่าๆเนี่ยจะโหลดนานไหมนะครับก็นั่งรอแล้วกันเปลี่ยนมาที่ตัวหน้าปัดนาฬิกาอัปเดตเรียลไทม์ทันทีการแจ้งเตือนอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันสามารถเปิดแอปพลิเคชันอย่างตามใจอย่างบูการ์ดแอปพลิเคชันปตท.แม่งยังสามารถเปิดการแจ้งเตือนได้อะคอลเลกคอร์เดอร์อะไรเงี้ยคาดีวีอาร์ดีเจไอไฟล์บิดโดนอ่ะแอปเกมก็มีนะครับอย่างฟอร์ดไนท์ฟรีไฟล์นะครับคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัวโทรศัพท์มีคนโทรเข้าเราสามารถเปิดการแจ้งเตือนได้นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยค่าโรงงานเขาปิดไว้นะย้ำกันอีกทีว่าเขาปิดมาอันนี้ผมมาเปิดทีหลังจากการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการแสดงข้อมูลการติดต่อด้วยในกรณีที่มีคนโทรเข้าเขาจะมีการบอกว่าคนนี้เนี่ยที่เราเมมเบอร์ไว้ชื่ออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูในฝั่งของข้อมูลเผาผลาญแคลอรี่ในวันนี้เนี่ยมากไปเท่าไหร่แล้วก็จะมีการบอกว่าอยู่ตรงนี้เราสามารถดูย้อนหลังได้นะครับไปเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยหรือไปวันก่อนๆวันนี้เองเนี่ยเราเดินไปทั้งหมด 9,900 แล้วซึ่งมันก็จะมีการบอกย้อนหลังไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อวานเนี่ยเราเดินไปจำนวนกี่ก้าวแล้วก็เราสามารถดูอัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยในแต่ละวันด้วยนี่ก็จะเป็นกราฟแบบนี้นะครับช่วงไหนที่เราถอดนาฬิกาไปเนี่ยก็จะเป็นแบบกราฟที่มันหายบุ๋มลงไปประมาณนี้นะเรามาดูในเรื่องของสถิติการนอนหลับนะครับมันคล้ายๆกับในนาฬิกาเลยนะเป็นกราฟลักษณะนี้เหมือนกันในช่วงตีสามเรานอนแบบไหนเราหลับลึกไหมเนี่ยก็สามารถมาจิ้มๆดูที่แท็บแบบนี้ได้ด้วยโอเคเขาบอกว่าพลังงานของผมเนี่ยไม่เพียงพอต่อในวันนั้นๆ นะครับซึ่งมันก็จะมีการอ้างอิงจากการพักผ่อนอย่างเช่นนอนหลับไปกี่ชั่วโมงหรือว่าการเดินกี่ชั่วโมงเอามาคำนวณจากอัลกอริทึมที่เขาเขียนขึ้นมานะครับว่าเราเนี่ยพักผ่อนน้อยไปหรือว่าเราเนี่ยใช้พลังงานมากไปก็จะมาบอกจากตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการอธิบายด้วยว่าเราเนี่ยพักผ่อนแค่8ชั่วโมงแต่เราใช้พลังงานไป9ชั่วโมงนั่นจึงเป็นสถิติว่าวันนี้เนี่ยพลังงานที่เรามีนั้นไม่เพียงพอต่อการใช้งานนั่นเองนะครับแท็บอันแรกสุดนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้ใช้นาฬิกาตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้มันไม่มีข้อมูลแสดงผลเลยเป็นหน้าสีขาวๆนะครับมันเกิดจากตอนที่ผมเนี่ยเริ่มออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้แหกตาดูเลยว่า GPS มันยังไม่ได้ล็อกเป้ามันเลยกลายมาเป็นหน้านี้นะครับแต่อย่างน้อยแล้วเรายังมีสถิติในเรื่องของระยะทางการเดินอยู่แล้วก็ฝีเท้าเฉลี่ยระยะเวลาที่ออกกำลังกายรวมถึงดูสรุปได้ด้วยนะครับว่าเราใช้พลังงานไปทั้งหมดเท่าไหร่เผาผลาญไปเท่าไหร่อัตราการเต้นของหัวใจเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็มีการให้คะแนนคร่าวๆแบบนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่แท็บรายละเอียดเนี่ยก็จะมีกราฟิกสวยๆแบบนี้คอยแสดงผลบอกเราอย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีกราฟที่บอกฝีเท้าเรานะครับบอกจังหวะการเดินนะครับหรืออะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้มีบอกรายละเอียดความชันในระยะของการเดินเรากลับมาดูการออกกำลังกายที่ถูกต้องคือณขณะที่เรากดฟีเจอร์การออกกำลังกาย GPS มันล็อกค่าเรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยเริ่มเดินเริ่มวิ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือมันจะบอกว่าเราเนี่ยได้เดินไปยังพิกัดไหนบ้างเริ่มต้นจุดไหนจบที่จุดไหนซึ่งนอกนั้นเองเนี่ยมันเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างเลยเราจำเป็นจะต้องรอ GPS ให้เขาพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยก่อน
อย่าลืมนะครับว่ามันจะต้องไอคอนเป็นรูปดาวเทียมเป็นสีฟ้าๆประมาณนั้นเราก็ได้ลองเดินแบบซิกซงซิกแซกอะไรเงี้ยไปเข้าซอยนั้นออกซอยนี้นะครับเส้นทางที่ผมใช้เดินเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปแบบนี้หรอกมันจะต้องเป็นทางเดินที่เป็นล็อกสี่เหลี่ยมค่อนข้างจะงงๆเว๋อๆอยู่เหมือนกันนะโอเคอันนี้คือทั้งหมดของฝั่งแอปพลิเคชันครับแม่เจอกันอีกแล้วนะครับจะพูดถึงแอปพลิเคชันที่เพิ่งอัปเดตเหมือนกันกราฟิกอะไรต่างๆนานานั้นสวยขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นอ่านง่ายมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันครับจะมีในส่วนของตัวละครนะครับคอยแบบว่าเหมือนสวัสดีเราตอนเราเข้าแอปนะครับอาจจะทำให้ดูชึบเห็นไหมฮะยืนเท่ๆกิ๊กๆแบบนี้ในส่วนของกราฟิกที่เปลี่ยนไปมีอะไรกันบ้างเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยวิดเจ็ตในการจัดเรียงมันดูง่ายมากขึ้นไม่เหมือนกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้อันนั้นมันจะเป็นลักษณะแบบไล่จากบนลงล่างแต่อันนี้จะเป็นไอคอนครับอัตราเต้นหัวใจความเครียดการยืนออกซิเจนในเลือดแสดงผลออกมาทีเดียวเลยเราเลื่อนแค่1ตึกเนี่ยรู้หมดเลยในส่วนของการรายงานการออกกำลังกายเนี่ยก็มีการปรับปรุงในเรื่องของกราฟิกนิดหน่อยนะครับเดิมเนี่ยในเรื่องของสีสันมันอาจจะไม่ค่อยฉูดฉาดในเวอร์ชันใหม่เองเนี่ยก็ทำให้มันรู้สึกว่าทันสมัยมากขึ้นนะครับเดินไปกี่ก้าวแล้วก็เผาผลาญไปกี่แคลอรี่เนี่ยยังรู้สึกว่ามันเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนให้มันแบบว่าอยู่ในแท็บเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่นั้นมันดีกว่าเวอร์ชันที่ผมถ่ายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในพาร์ทต่อไปที่เราได้ถ่ายไปก่อนหน้านี้ครับไปจริงๆแล้วเขาก็ถามเผื่อๆด้วยนะว่านาฬิกาอันนี้สามารถกดโทรออกด้วยตัวเองได้หรือเปล่าผมไม่เจอเมนูในการกดโทรออกนะแต่ผมจะลองโทรเข้าให้ดูหน่อยละกันว่าระหว่างมือถือกับนาฬิกาจะมีการแสดงผลเป็นอย่างไรก็มีการแสดงผลเหมือนกันนะครับก็คือมีชื่อของคนโทรเข้านะครับรวมถึงบอกเบอร์ด้วยนะครับเราสามารถกดปิดการแจ้งเตือนก็ได้หรือว่าจะกดวางสายไม่สามารถกดรับสายจากนาฬิกาได้หากเราจะรับสายต้องไปกดที่ตัวโทรศัพท์แล้วเมื่อเรากดแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติคือเราไม่สามารถจะกดวางสายจากนาฬิกาได้แล้วนะครับไม่ค่อยมีบทบาทในฝั่งของการโทรเข้าโทรออกสักเท่าไหร่เวลาเราขับรถอยู่เวลาเราไม่ว่างเราอาจจะทำกิจกรรมอะไรอยู่เรารู้ได้นะครับว่าใครโทรเข้าหาเราแล้วเราก็เลือกได้ด้วยว่าเราจะวางสายเขาเลยหรือไม่ราคาก็มีการจัดจำหน่ายอยู่ที่ 3,490 บาทเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมมีข้อมูลอัปเดตใดๆก็แล้วแต่จะมาบอกไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับจะมีการจัดจำหน่ายแล้วนะครับผ่านทาง JD Central Shopee แต่ว่าในฝั่งของ Lazada เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลมาแค่นี้และคงจะต้องมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไปเลยครับสวัสดีครับ